ในหัวข้อนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโครงสร้างวัตถุเมชและการปรับแต่งใน Edit Mode เรื่องแรกนั้นคือการแสดงผลวัตถุในหน้าต่าง 3D View โดยปกติเราจะเห็นวัตถุที่มีพื้นผิวและแสงเงาใน Viewport เป็นค่าตั้งต้นของโปรแกรมแต่เราสามารถเลือกแสดงเฉพาะโครงสร้างของวัตถุได้โดยการคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายเลือกปุ่ม Draw Type และเลือก Wireframe จะเห็นวัตถุเป็นเพียงแค่โครงสร้างซึ่งการแสดงวัตถุโครงสร้างนี้จะทำให้สะดวกในการเลือกด้านและมุมของวัตถุในการปรับแต่งแต่ไม่ใช่การลบพื้นผิวของวัตถุเพียงแต่ซ่อนไว้เท่านั้นในการปรับแต่งรูปทรงวัตถุนั้นเราจะต้องทำงานภายใต้ Edit Mode ด้วยการคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายเลือกปุ่มเปลี่ยนโหมดหรือกดปุ่มแท็บเพื่อสลับไปมาระหว่าง Object Mode และ Edit Mode โครงสร้างของวัตถุ Mesh นั้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบอยู่3ส่วนคือ Vertex คือจุดที่เป็นมุม Edge คือด้านต่างๆของวัตถุและ Faceคือพื้นผิวแต่ละแผ่นของวัตถุนั่นเองเมื่อเราอยู่ใน Edit Mode แล้วจะสามารถเลือกส่วนประกอบของวัตถุต่างๆเหล่านี้ในการปรับแต่งได้จากการเลือกที่ปุ่ม Vertex, Edge และ Face ในการเลือกปรับแต่งวัตถุนั้นเราจะใช้วิธีคลิกเมาส์ปุ่มขวาไปยังส่วนที่เราต้องการเลือกเช่นถ้าเรากำลังอยู่ในส่วนของ Vertex เราสามารถคลิกขวาเลือกจุด Vertex ที่ต้องการและใช้เครื่องมือ Transform ต่างๆในการปรับแต่งเช่นการเคลื่อนย้ายการหมุนและการปรับขนาดเป็นต้นและใช้เครื่องมือ Transform ต่างๆในการปรับแต่งเช่นการเคลื่อนย้ายการหมุนและการปรับขนาดเป็นต้นเราสามารถเลือกจุดเพิ่มได้โดยการกดปุ่ม Shift ค้างไว้และคลิกขวาเลือกจุดอื่นๆเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆตามต้องการซึ่งการปรับแต่งนั้นก็จะเกิดผลกับจุดทั้งหมดที่เราได้เลือกไว้อีกวิธีหนึ่งที่ทำให้การเลือกนั้นสะดวกมากขึ้นคือการลากพื้นที่เลือกส่วนที่ต้องการหรือเรียกว่า border select ให้เรากดปุ่ม B และคลิกซ้ายลากพื้นที่ครอบคลุมส่วนที่ต้องการเลือกหรือกดปุ่ม alternate ขณะลากเพื่อลบจุดที่ไม่ต้องการออกไปได้สำหรับวัตถุที่มีส่วนประกอบเป็นจำนวนมากและซับซ้อนเราสามารถเลือกส่วนต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยการระบายส่วนที่ต้องการซึ่งวิธีนี้เรียกว่า Paint Select วิธีการคือกดปุ่ม B ที่แป้นคีย์บอร์ด2ครั้งเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปวงกลมที่มีกากบาทตรงกลางด้วยเครื่องมือนี้ให้คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายระบายไปยังส่วนต่างๆของวัตถุไม่ว่าจะเป็น Vertex, Edge หรือว่า Face เราสามารถปรับขนาดของหัวระบายได้โดยการกดปุ่มบวกเพื่อเพิ่มขนาดและปุ่มลบเพื่อลดขนาดได้และโดยการใช้ Paint Select นี้ก็จะทำให้เราได้พื้นที่ที่ต้องการแม้เป็นวัตถุที่มีรายละเอียดมากก็ตาม